ช่องนัชชาฮิลเป็นช่องเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม5ความลับที่นางแบบระดับโลกกินแต่ยังคงหุ่นดีสุขภาพดีและน้ำหนักไม่ขึ้นมีอะไรบ้างเรามาดูกันค่ะข้อที่1มะพร้าวนางแบบระดับโลกทุกคนใครๆก็อยากมีผิวที่เนียนนุ่มและแวววาวหนึ่งในอาหารที่พวกเขาเลือกก็คือมะพร้าวหรือน้ำมะพร้าวนั่นเองเพราะว่ามะพร้าวเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพผิวและสุขภาพร่างกายอีกด้วยนางแบบหลายๆคนจะดื่มน้ำมะพร้าวเพราะในน้ำมะพร้าวมีวิตามินและสามารถช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายได้ช่วยทำให้หุ่นดีอยู่เสมอแถมทำให้ผิวดูสวยอยู่ตลอดเวลาใครอยากผิวสวยก็จะต้องไม่มองข้ามมะพร้าวเป็นอาหารนะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะก็มีข้อควรระวังในการกินมะพร้าวแบบถูกวิธีนะคะเพื่อที่จะได้รับวิตามินและสารอาหารอย่างครบถ้วนจะต้องกินมะพร้าวที่ไม่ใส่ความหวานเพิ่มเติมนะคะเราจะต้องเลือกกินแบบหวานจากธรรมชาติเท่านั้นค่ะ 2. อะโวคาโดเพื่อผิวที่กระจ่างใสผมมีสุขภาพดีและแหล่งไฟเบอร์ชั้นยอดอะโวคาโดจึงเป็นอาหารโปรดปรานของเหล่านางแบบทั้งหลายก่อนที่พวกเธอจะทำการถ่ายรูปนางแบบบางคนจะต้องกินอะโวคาโดหรือดื่มน้ำอะโวคาโดสมูทตี้ก่อนทุกครั้งนอกจากนั้นอะโวคาโดยังมีวิตามินเคโพแทสเซียมและวิตามิน B6 และที่สำคัญก็คืออะโวคาโดมีโพแทสเซียมที่มากกว่ากล้วยยังไม่หมดเพียงเท่านั้นอะโวคาโดเหมาะสำหรับนางแบบหลายๆคนที่อยากจะลดน้ำหนักแบบเร่งด่วนนะคะเพราะว่าอะโวคาโดเป็นอาหารที่ง่ายต่อระบบเผาผลาญนั่นเองแถมยังมีรสชาติที่อร่อยอีกด้วยค่ะแบบนี้ก็วินวินนะคะ 3. อัลมอนด์อัลมอนด์เป็นอาหารกินเล่นที่ดีต่อสุขภาพอัลมอนด์เพอร์เฟกต์สำหรับร่างกายที่ต้องการโปรตีนอัลมอนด์จะทำให้ผมผิวและเล็บสวยอีกทั้งยังมีไฟเบอร์สูงอีกด้วยนางแบบทั้งหลายชอบกินอัลมอนด์เพราะมันทำให้พวกเขามีพลังงานและทำให้อิ่มเร็วข้อดีก็คือไม่มีช่องว่างในท้องให้เหลือกินขนมหวานๆที่ไม่ดีต่อสุขภาพอัลมอนด์ดีต่อสุขภาพแน่นอนถ้าเทียบกับมันฝรั่งทอดที่เค็มและไม่ดีต่อสุขภาพข้อที่4โยเกิร์ตไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตไร้ไขมันหรือไขมันต่ำถ้าคุณคิดว่าโยเกิร์ตรสชาติธรรมดาดีต่อสุขภาพอยากจะบอกกับคุณว่ากรีกโยเกิร์ตดีต่อสุขภาพมากกว่าแน่นอนนางแบบที่กินกรีกโยเกิร์ตไม่ได้ต้องการที่จะได้รับเพียงแค่โปรตีนเพียงอย่างเดียวแต่ในโยเกิร์ตยังมีโปรไบโอติกและแบคทีเรียที่ดีต่อสุขภาพที่ช่วยทำให้ระบบเผาผลาญดีขึ้นหน้าท้องแฟบและหุ่นดีขึ้นถ้าคุณไม่เชื่อว่ากรีกโยเกิร์ตดีจริงให้หากินกรีกโยเกิร์ตที่ไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มเข้าไปถ้าคุณชอบหวานให้หาผลไม้หลากหลายใส่ผสมไปในโยเกิร์ตได้แต่ไม่แนะนำให้ใส่น้ำตาลลงไปข้อที่5โอลีฟหรือมะกอกโดยเฉพาะมะกอกสีดำดีต่อสุขภาพและยังมีแอนตี้ออกซิเดนต์เหตุผลที่นางแบบทั้งหลายชอบกินโอลีฟหรือว่ามะกอกเพราะว่าความเค็มของมะกอกจะช่วยลดความอยากกินของว่างรสชาติอื่นๆและสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมะกอกก็คือมะกอกช่วยให้การลดน้ำหนักนั้นดีอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีไขมันอิ่มตัวไม่เชิงเดียวถ้าไม่ชอบกินมะกอกน้ำมันมะกอกก็ดีแต่บางคนก็ไม่ชอบที่จะกินน้ำมันมะกอกเพราะว่าไม่ชอบในรสชาติของน้ำมันมะกอกนั่นเองแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นนางแบบกับ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารก็แนะนำให้กินน้ำมันมะกอก1ช้อนเต็มๆทุกวันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อร่างกายหรือถ้ากินได้เพียงวันละนิดหน่อยก็ถือว่ามีผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเราได้อย่าลืมกดติดตามให้นัดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ